งเหมือนอยู่ใกล้บ้านเราเลยอ่ะก็ไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะพึ่งนั่นดิพี่ดีนแต่เสียงดังมากเลยอ่ะคงไม่มีอะไรหรอกเข้าบ้านเถอะหรือเมื่อกี้จะเป็นเสียงอุกกาบาตเหรอพี่ดีมนั่นดิอันตรายนะเนี่ยดีนะที่มันไม่ตกมาโดนคนน่ะน่ากลัวเนาะอุ๊ยอะไรเนี่ยใครเอาเศษเหล็กมาวางแถวนี้เนี่ยช่างมาเถอะพึ่งเดี๋ยวระวังหน่อยละกันอากาศร้อนนะวันนี้ใช่พี่ดีมร้อนมากอ่ะเสียงอะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าเสียงทองร้องพี่ดีมอ่ะเสียงทองพี่ที่ไหนล่ะบ้าแล้วอ้าวเหรอรู้เสียงอะไรอ่ะเมื่อกี้ไม่รู้อ่ะพี่ดีมอะไรพึ่งตกใจอะไรดูนู่นดิพี่ดีมเฮ้ยนั่นมันตัวอะไรเนี่ยไปแล้วพี่ดีมมันไม่น่าตามมาแล้วนะพึ่งเอาไงดีอ่ะพี่ดีมก็ซิล่ามันมาได้ไงเนี่ยหรือว่าจะเป็นเพราะอุกกาบาตที่เราดูในข่าวเมื่อวานอ่ะพี่นั่นดิพี่ว่าต้องใช่แน่ๆพอมีอุกกาบาตอ่ะก็ซิล่าก็โผล่มาเลยแล้วแบบนี้เราจะทำไงดีอ่ะพี่ดีมเอางี้พี่ว่าเรากลับไปที่บ้านดีกว่าน่าจะปลอดภัยกว่านี้นะดีพี่ดีมงั้นเรารีบไปกันดีกว่าพี่ดีมในข่าวเขาบอกว่าอุกกาบาตจะตกลงมาอีกแล้วอะทำไมช่วงนี้โลกเรามีแต่อะไรแปลกๆเนาะเมื่อวานก็เจอก็ซีล่าจะออกไปไหนได้บ้างเนี่ยช่วงนี้หนูขอพักออกจากบ้านก่อนละกันน่ากลัวนั่นแหละดิอุ๊ยอุ๊ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่ดีมก็ซีล่ามันตามมาอีกแล้วอะทำไงดีพี่ดีมหนูว่ารีบโทรหาตำรวจดีกว่าทำไงดีอะพี่ดีมมันจะมาที่บ้านเราแล้วปล่อยมันมีบ้านเราพังแน่เลยอะแต่ถ้าเราออกจากบ้านอะเราต้องโดนมันเหยียบตายแน่เลยอะพี่ดีมไม่ได้พึ่งยังไงเราต้องหาทางกำจัดก็อดซิลล่าให้ได้ไม่งั้นเราก็ไม่รอดอยู่ดีแล้วแบบนี้เราจะทำยังไงดีอะพี่รู้แล้วพึ่งว่าเราจะจัดการกับซิล่าได้ยังไงยังไงอะพี่เราต้องใช้ตัวเองเป็นตัวล่อ
พี่ดินจะบ้าหรอเอาเราเป็นตัวรอดเนี่ยนะแล้วเราจะจัดการมันยังไงเราต้องใช้อุกกาบาตได้แหละฆ่ามันอุกกาบาตจะไปคิดว่ามีตัวแบบนั้นจริงด้วยเราปลอดภัยก็ดีแล้วแหละพี่หนูว่ารีบเข้าบ้านกันเถอะ